โซวันนี้นะคะโบพาเพื่อนมาดูเทศกาลฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงของโตเกียวเทศกาลหนึ่งเลยนะคะชื่อว่าชินจูกุไอซะเฟสติวัลนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจัดขึ้นที่ชินจูกุแน่นอนเพื่อนๆเป็นเทศกาลที่ร่ายรำแบบโอกินาวานะคะตามความเชื่อของเทศกาลนี้นะคะเพื่อนๆก็คือการบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษเทศกาลนี้นะคะเพื่อนๆก็มีขบวนนักเต้นรำนักดนตรีแล้วก็ตัวตลกที่เขาแต่งตัวมาแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็มีมากกว่า20คณะเลยที่มาโชว์ในเทศกาลนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูร้อนที่สำคัญของชินจูกุเลยนะคะส่วนช่วงเวลาในการจัดงานนะคะเพื่อนๆ เขาจะจัดปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะอย่างปีนี้2023นะคะเขาก็จัดขึ้นวันที่29กรกฎาคมค่ะเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะงั้นคลิปนี้โบจะให้เพื่อนๆดูโชว์แบบยาวๆเลยนะคะไม่ขัดกันเลยโอเคไปเลยจ้าBye.
ชินจูกุไอซะเฟสติวัลค่ะสำหรับโบนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นเลยนะคะตอนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นนะรู้สึกว่ามีหลากหลายอารมณ์มากๆนะคะเพื่อนๆก็ทั้งขนลุกเพราะว่าการร่ายรำที่ดูเข้มแข็งดูจริงจังแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยนะคะและประกอบกับแบบทั้งสนุกตลกด้วยเพื่อนๆปนๆอยู่ในนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของโบกันนะคะสำหรับวันนี้นะต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้โบด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายจ้า